คุณคิดว่าความเป็นผู้หญิงมีข้อดีอย่างไรและอะไรคือเสน่ห์ของผู้หญิงครับก่อนอื่นต้องเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะความเป็นผู้หญิงนะคะมีข้อดีก็คือเป็นกุลสตรีที่ดีมีความเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านแม่ศรีเรือนมีวัฒนธรรมประเพณีไทยคือจะได้สอนรุ่นหลานต่อไปนะคะว่าประเพณีไทยหรือวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมายเลข18นะคะหมายเลข18และท่านสุดท้ายค่ะและท่านสุดท้ายแล้วนะครับในรอบนี้นะคะหมายเลข21ค่ะหมายเลข21คงไม่ต้องเลือก2คำถามขอบคุณนะครับและคำถามสุดท้ายนะครับถ้าให้คุณพูดเชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวเมืองไทยสำหรับปี Amazing Thailand คุณจะพูดอย่างไรครับชวนให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยช่วง Amazing Thailand คุณจะพูดอย่างไรเชิญเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะปีนี้เป็นปี Amazing Thailand หนิงอยากจะบอกให้ทุกๆคนเที่ยวเมืองไทยเพราะที่เมืองไทยมีที่เที่ยวหลายที่ไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือภาคอีสานทั้งภาคนี้มีหลายประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามแตกต่างซึ่งแบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ดีโดยถ้าเกิดทุกคนได้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็จะได้ความจำตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะหมายเลข21นะคะหมายเลข21สำหรับสาวงาม10ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะทุกท่านก็ล้วนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะแตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนมีเสน่ห์หมดครับค่ะคำตอบที่มีเสน่ห์หมดเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะทำให้ท่านคณะกรรมการนะคะลำบากใจนิดนึงนะคะลำบากใจอย่างแน่นอนเลยครับและผมก็รู้สึกดีใจที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการด้วยนะครับในการตัดสินครั้งนี้คงจะให้คะแนนเยอะคงจะให้คะแนนเยอะกับทุกคนเลยนะฮะดังนั้นก็จะตัดสินลำบากแน่นอนค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราจะให้เวลากับท่านคณะกรรมการนะคะได้รวบรวมคะแนนแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ณที่นี้นะคะรวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องรอค่ะช่วงนี้นกมีการแสดงชุดพิเศษค่ะใช่แล้วครับเป็นการแสดงจากศิลปินที่เดินทางมาจากฮ่องกงทีเดียวนะครับเพื่อที่มาณที่นี้และโชว์ให้เราได้ชมกันที่เดียวเท่านั้นค่ะหลายๆท่านโดยเฉพาะแฟนๆของไทยทีวี4ช่อง3แห่งนี้นะคะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับบทจั่นเจานะคะจากภาพยนตร์จีนชุดเป่าบุญจินวันนี้นะคะเราจะได้พบตัวจริงเสียงจริงของเขาค่ะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติพบกับคุณเหอเจียจิ้งค่ะThank you.
要装作糊涂，知多知少难知足。但是个鸳鸯蝴蝶不应该的脸蛋，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？
却心只是难懂，借酒相送，送不走身影朦胧，烛光投影听不出你言流，人之间你独自สวัสดีครับวันนี้ดีจากมากๆ มาหุ่นไทยอีกแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุข Thank you very much Ladies and gentlemen, good evening It's really my great pleasure to be here And I hope you can enjoy the show and have good time tonight All the best Thank you very muchOh, yeah, yeah I love you more than I can say I love you twice as much tomorrow Oh, oh, love you more than I can say Oh, oh, yeah, yeah I need you every single dayWhy must my life be filled with sorrow? Whoa, whoa, love you more than I can say. Don't you know I need you so? Tell me please, I got to know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? Whoa, whoa, yeahYeah, I love you more than I can say I love you twice as much tomorrow Whoa, whoa, love you more than I can say Thank you very much, Mr. Ho. เราต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจริญเป็นอย่างสูงเลยนะนั่นคือความสามารถการร้องเพลงที่แพ้ความสำแดงของเขานะครับแหมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงช่วงของความระทึกใจอีกครั้งแล้วครับกับการประกาศผลของผู้ที่เข้ารอบคนสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะทราบว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายนะคะเราจะให้สาวงามทั้ง10ท่านนี้ออกมาชมโฉมยนต์โฉมให้เราได้ชมกันอีกครั้งนะคะด้วยชุดราตรีที่สวยงามพร้อมเครื่องประดับจากโมเน่ค่ะเชิญชมได้เลยและตอนนี้ผลการตัดสินก็มาถึงมือเราแล้วค่ะอยู่ในมือของเราแล้วนะครับ
ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ5คนสุดท้ายเริ่มด้วยหมายเลขหมายเลขหมายเลข33ครับคุณธัญญาสื่อสันติสุขค่ะและต่อไปนะครับผู้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข21ครับคุณกมลากัมพูณอยุธยาค่ะท่านต่อไปนะครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข40ครับคุณอัจฉริยาบัวสุวรรณค่ะเหลืออีก2ท่านเท่านั้นนะครับผู้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข32ครับคุณวรรณสาทองวิเศษค่ะและท่านสุดท้ายนะครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข34ครับคุณพันวิสาเชื้อวงค่ะขอแสดงความยินดีกับสาวงามทั้ง5ท่านนะคะและขอขอบคุณสาวงามทั้ง5ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนมีความสวยงามนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วท่านคณะกรรมการก็คงจะต้องเลือกผู้ที่โดดเด่นที่สุดนะคะและตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการก็คงจะต้องหนักใจอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นการถามคำถามกันต่อแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งมิสไทยแต่อย่างที่บอกแล้วท่านคณะกรรมการก็คงจะต้องเลือกผู้ที่โดดเด่นที่สุดนะคะและตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการก็คงจะต้องหนักใจอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นการถามคำถามกันต่อแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997นะคะโดยจะมีการถามคำถามเพียงคำถามเดียวเท่านั้นซึ่งก็จะมีคนหนึ่งที่ยืนกับเราแล้วนะคะแล้วก็4ท่านที่เหลือจะเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อที่จะยังไม่ได้ยินคำถามก่อนไม่ได้ยินคำถามนะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับเราจะนำสาวงามทั้ง4ท่านที่ยังไม่ได้ยินคำถามนี้ไปอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อจะไม่ได้ยินคำถามใส่หูฟังซะเรียบร้อยเลยนะครับเก็บเสียงไว้ด้วยนะครับและเราก็จะมากับคำถามของเราตรงนี้นะครับขอเชิญเลยนะครับคำถามของเรานั้นเราจะมีบุรุษหนุ่มผู้ที่จะส่งคำถามมาให้กับเราเพื่อที่จะแน่ใจว่าสาวงามทั้ง4ท่านที่อยู่เบื้องหลังนั้นนะครับไม่ได้ยินคำถามอย่างแน่นอนคำถามนั้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากนะครับเชื่อว่าทั้ง4ท่านข้างในก็คงจะตื่นเต้นไม่แพ้กันนะคะแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าคำถามนั้นคือคำถามเดียวเหมือนกันหมดเลยทั้ง5ท่านใช่ไหมครับคุณสินใจครับใช่แล้วค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นสาวงามท่านแรกที่จะตอบคำถามของเรานะคะตอนนี้เราก็รอคำถามจากชายหนุ่มของเราอยู่นะคะแน่นอนที่สุดนะครับคำถามเดียวของเรานั้นนั่นแปลว่าสาวงามของเราทั้ง4ท่านที่อยู่หลังเวทีนั้นยังไม่ได้ใส่หูฟังนะครับหรือว่าเรียบร้อยแล้วมาแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วค่ะคำถามของเราคำถามเดียวในค่ำคืนนี้นะครับชายหนุ่มของเรารู้สึกจะใส่หูฟังไว้ด้วยนะคะอ๋อใส่หูฟังไว้แล้วนะฮะค่ะกำลังฟังเพลงเพื่อเพลินกับสาวงามอีก4ท่านคำถามนะครับมาแล้วครับรอบ5คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วพร้อมนะครับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากปี Amazing Thailand นะครับคำถามภาษาอังกฤษ How do you feel Thailand will benefit from the upcoming two-year campaign Amazing Thailand ก็คิดว่าปีหน้าที่ Amazing Thailand ใช่ไหมคะมันจะช่วยเมืองไทยมากเพราะทุกคนจะมาเที่ยวบ่อยค่ะมันจะมีทุกอย่างค่ะไปเที่ยวที่เกาะสมุยเชียงใหม่แล้วก็ถ้าได้ก็จะช่วย environment ด้วยค่ะมันจะช่วยให้สวยขึ้นธรรมชาติแล้วคนภาษาจากเมืองนอกจะมาเที่ยวบ่อยค่ะและจะช่วยเศรษฐกิจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผม
และนั่นก็คือคำตอบนะครับของสาวงามหมายเลข34นะคะ34ไปแล้วนะครับก็เป็นคำถามเดียวที่เราจะถามสาวงามอีก4ท่านที่เหลือเช่นกันเหลืออีก4ท่านครับผมดังนั้นแน่นอนนะคะคำถามในวันนี้เราก็คงจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการสนับสนุนใช้ของไทยใช้ของไทยเพื่อต้อนรับปี Amazing Thailand ในปีหน้านะคะ Amazing Thailand นะครับ2ปีของแคมเปญนี้ทีเดียวนะครับมาแล้วครับหมายเลข32ค่ะหมายเลข32นะครับคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากปี Amazing Thailand ขอบคุณค่ะในปี2541นี้นะคะเป็นปีของ Amazing Thailand ดิฉันคิดว่าประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยได้มากในงาน Amazing Thailand นี้ดิฉันคิดว่าประเทศไทยจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมายเลข32นะคะหมายเลข32ผ่านไปแล้วนะครับยังเหลืออีก3ท่านเท่านั้นครับทุกๆคำตอบมีความหมายนะคะแล้วก็มีคุณค่าต่อเธอเป็นอย่างมากนะคะใช่แล้วเพราะนั่นหมายถึงตำแหน่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะคะครับและท่านคณะกรรมการก็กำลังลงคะแนนกันอย่างขมักเขม้นเลยนะครับหมายเลข21ค่ะหมายเลข21ครับคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากปี Amazing Thailand ครับขอบคุณมากค่ะเมืองไทยจะได้ประโยชน์มากในปี Amazing Thailand นี้นะคะก็คือถ้าพวกเราเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไปอย่างประเทศนอกนะคะแล้วก็ชักชวนให้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้เห็นความเป็นประเพณีไทยแบบไทยๆและเราประเทศไทยก็จะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมายเลข21นะคะหมายเลข21ผ่านไปแล้วนะครับเหลือเพียง2ท่านเท่านั้นในรอบ5คนสุดท้ายนี้มาแล้วนะครับสุภาพบุรุษหนุ่มของเรากำลังนำหญิงสาวงามสง่าคนต่อไปมาแล้วครับหมายเลข33ค่ะหมายเลข33ครับคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากปี Amazing Thailand How do you feel Thailand will benefit from the upcoming 2-year campaign Amazing Thailand ค่ะดิฉันขออนุญาตตอบในภาษาอังกฤษก่อนค่ะเพราะว่ายังคิดในภาษาอังกฤษอยู่ค่ะ I think that Amazing Thailand for the next 2 years is a wonderful campaign to help Thailand, especially during these hard times. The point is to get the message out across the world. แล้วแทนจะต่อในภาษาอังกฤษนะคะแทนคิดว่ามันจะมีประโยชน์เยอะค่ะแต่เราต้องเชิญคนจากนอกประเทศมาเมืองไทยแล้วถ้าแทนได้ตำแหน่ง Miss Thailand World นะคะแล้วแทนไปประกวดระดับ Miss World ค่ะแทนจะพยายามอย่างสุดความสามารถให้คุณรู้ว่าคนเมืองไทยนี้มีอะไรที่ดีบ้างแล้วชวนเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนั่นก็เป็นคำตอบของหมายเลข33ค่ะหมายเลข33แล้วนะครับตอนนี้ท่านสุดท้ายแล้วค่ะท่านสุดท้ายแล้วครับคณะกรรมการก็เริ่มลงคะแนนกันบางคนก็ยังไงดีนะคะบางท่านก็รีบลงคะแนนบางคนก็รีบลงคะแนนเลยทันทีนะครับลำบากใจจริงๆสำหรับท่านคณะกรรมการของเรานะครับท่านสุดท้ายแล้วครับค่ะหมายเลข40ค่ะหมายเลข40ของเราคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากปี Amazing Thailand ครับขอบคุณค่ะดิฉันคิดว่าประเทศไทยนะคะจะต้องได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลสำหรับปี Amazing Thailand แน่นอนนะคะเพราะประเทศไทยของเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามมีสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามที่สวยงามเมื่อประเทศไทยได้มาประชาสัมพันธ์ตรงนี้แล้วเนี่ยรับรองว่าชาวต่างชาติจะต้องประทับใจประเทศค่ะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของเราฟื้นฟูมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนั่นคือคำตอบของ
สาวงามหมายเลข40นะคะหมายเลข40ของเรานะครับต้องขอบคุณสาวงามทั้ง5ท่านเป็นอย่างมากนะคะต้องขอขอบคุณอีกสักครู่อีกไม่นานแล้วล่ะค่ะเราคงจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้ครองตำแหน่งอันทรงเกียรติในปีนี้นะคะแน่นอนนะครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องมอบรางวัลรางวัลหนึ่งให้กับสาวงามของเรา1 ใน 5ท่านนี้นะครับรางวัลนั้นก็สำหรับสาวงามที่มีสุขภาพผมดีมากนะครับสุขภาพผมดีรางวัลนั้นก็คือรางวัล Miss Sun Silk Beauty นั่นเองครับจะเป็นใครนั้นจะถูกใจกับท่านผู้ชมและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหรือเปล่านั้นพร้อมแล้วรายชื่อตอนนี้อยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะสำหรับสาวงาม1ใน5ท่านนี้นะคะผู้ที่จะมีสุขภาพผมที่ดีและสวยงามนะคะใช่แล้วครับตำแหน่ง Miss Sun Silk Beauty ในปีนี้นะคะได้แก่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับคุณกมลากำพูณะอยุธยาค่ะแหมเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่า Miss Sun Silk Beauty ประจำปี1997นั้นเป็นใครนะครับค่ะรางวัลที่ Miss Sun Silk Beauty จะได้รับก็คือเงินสด 100,000 บาทนะคะโดยผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลท่านเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้งจำกัดคุณอลันโจ๊กค่ะและเราก็ได้แล้วนะครับรางวัลสาวงามที่มีสุขภาพผมดีเยี่ยมนะครับนั่นคือรางวัล Miss Sun Silk Beauty ของเราเธอจะได้รับเงินสด 100,000 บาทนะคะค่ะต้องขอขอบคุณค่ะและขอขอบคุณคุณอลันโจ๊บนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลและขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Miss Sun Silk Beauty ในปีนี้ค่ะใช่แล้วครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินครับคุณสินใจครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ท่านคณะกรรมการก็คงจะตื่นเต้นมากกว่านะคะที่จะต้องลงคะแนนกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้ด้วยดังนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันแล้วมาลุ้นกันสิครับว่าท่านคณะกรรมการจะให้ตำแหน่งกับใครจะมอบตำแหน่งนี้กับใครใครคือรองอันดับ4อันดับ3อันดับ2 1แล้วก็ใครคือ Miss Thailand World ประจำปี1997นี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะสู่บรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับกับการประกาศผลว่าใครคือ Miss Thailand World ประจำปี1997ครั้งที่13นี้นะครับค่ะใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะได้ทราบกันนะคะว่าในคืนนี้ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้จะเป็นของใครนะคะก็คงจะถึงเวลาที่ Miss Thailand World คนล่าสุดเธอจะต้องออกมาอำลาตำแหน่งของเธอเพื่อส่งมอบตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะคะเพื่อเป็นภารกิจต่อไปสำหรับท่านต่อไปค่ะใช่แล้วครับซึ่งเธอก็มีเรื่องราวที่เธอประทับใจหลายอย่างนะครับในช่วงชีวิตที่ดำรงตำแหน่ง Miss Thailand World มาให้เราฟังด้วยนะครับเชิญพบกับ Miss Thailand World ประจำปี1996นะครับคุณสิริญญาวินสิริครับเธอคือบุพชาติอันผุดผ่องพรรณรายคือเมฆพราวพรายกลางนภาคือดาราสุขสกาวยามราตรีคือหญิงผู้งดงามอย่างมีคุณค่ามิสไทยแลนด์เวิลด์1996สิริญญาวินสิริสร้างความหมายครั้งสำคัญให้กับชีวิตลูกผู้หญิงเช่นเธอตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ได้นำเธอไปสู่บทบาทใหม่ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับในสังคมภารกิจต่างๆที่เธอร่วมปฏิบัติทำให้เธอได้พบกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่เธอไม่เคยประสบมาก่อนทำให้เธอรู้สึกว่ายังมีอะไรอีกมากมายในโลกนี้ที่รอคอยให้ชีวิตคนเรา
ได้เรียนรู้และค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตำแหน่ง Miss Thailand World อาจดูยิ่งใหญ่ด้วยการยกย่องของสังคมแต่สำหรับซินดี้ตำแหน่งนี้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณค่าในตัวเองคุณค่าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทำแต่สิ่งดีงามเพื่อสังคมและยังได้มอบประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ผู้หญิงน้อยคนนักจะได้มีโอกาสสัมผัสนั่นคือการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลกอย่าง Miss World ซึ่งถือเป็นประสบการณ์อันมีค่าสำหรับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเวลานี้เวทีแห่งเกียรติยศกำลังจะเปิดต้อนรับสาวงามผู้มีคุณค่าอีกคนหนึ่งซินดี้ขออวยพรให้เธอผู้นั้นประสบความสำเร็จในประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอกำลังจะก้าวไปสัมผัสในวันข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจของเธอเองหญิงที่งามอย่างมีคุณค่าสำหรับปี1996นะครับและเธอก็จะสวมมงกุฎให้ใครต่อไปนั้นเราคงจะทราบกันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แต่ตอนนี้นะครับขอเชิญสาวงามผู้เข้ารอบทั้ง5ท่านนะครับออกมาปรากฏโฉมบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับและตอนนี้ผลการตัดสินก็มาอยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะเราจะเริ่มประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รองอันดับที่4ก่อนค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นสิครับผมเองยังตื่นเต้นเลยนะครับการประกาศผลมีดังต่อไปนี้นะครับรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997อันดับ4ได้แก่หมายเลข34ครับคุณพันวิสาเชื้อวงค่ะเธอคือสาวงามที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับที่4นะคะและผู้ที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลให้กับรองมิสไทยแลนด์เบอร์อันดับที่4ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนออกแบบและตัดเย็บนานาชาติกาลวินสาขาฝรั่งเศสคุณทัศนีสิริเยี่ยมค่ะโดยของรางวัลที่รองอันดับ4จะได้รับก็คือเงินสด 100,000 บาทมงกุฎพร้อมด้วยแหวนไพลินล้อมเพชรจากโอเรนเทลและปิดาลีรางวัลเกียรติยศเครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจากเอวอนผลิตภัณฑ์เครื่องประดับโมเน่ผลิตภัณฑ์ซันซิลและรางวัลอื่นๆเราก็ได้รู้ผลแล้วนะครับของรองอันดับ4 Miss Thailand World ประจำปี1997นี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับตอนนี้เรายังมีสาวงาม
อีก4ท่านที่กำลังรอผลกันอยู่นะครับดูซิว่าท่านคณะกรรมการตัดสินใจเลือกใครหลายๆท่านก็คงจะรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นหมายเลขที่ตัวเองหมายมั่นไว้หรือเปล่านะว่าคนนี้จะต้องได้ตำแหน่งนี้นะคะหลายๆท่านก็คงมีสาวงามในดวงใจอยู่ณที่นี้แล้วจะตรงใจกับของท่านหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะเราได้รองอันดับที่4กันไปแล้วนะคะและต่อไปนี้เราก็คงจะประกาศในลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปเลยนะครับจะเป็นการประกาศชื่อของผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997อันดับ3นะครับได้แก่หมายเลข21ครับหมายเลข21ค่ะคุณกมลา กำพูณ ณ อยุธยาค่ะและผู้ที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลให้กับรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับที่3นะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรนเทลแลปิดาลีจำกัดคุณจิรกิติสังคทัศน์โดยรางวัลที่รองอันดับ3จะได้รับก็คือเงินสด 200,000 บาทมงกุฎพร้อมด้วยแหวนไพลินล้อมเพชรจากโอเรนเทลแลปิดาลีรางวัลเกียรติยศเครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจากเอวอนผลิตภัณฑ์เครื่องประดับโมเน่ผลิตภัณฑ์ซันซิลและรางวัลอื่นๆค่ะเราก็ได้รู้ผลแล้วนะครับรองอันดับ3ของเราเป็นใครตอนนี้สาวงามของเราเหลือเพียง3ท่านเท่านั้นค่ะต้องขอขอบคุณคุณจิรกิติสังคทัศน์มากนะคะและในลำดับต่อไปค่ะในลำดับต่อไปนะครับก็คือการประกาศชื่อผู้ที่รับตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997อันดับ2นะครับรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997อันดับ2ได้แก่หมายเลข32ครับคุณวรรณสาทองวิเศษค่ะและผู้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลให้กับรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับที่2ท่านเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้งจำกัดคุณอลันโจ๊กค่ะโดยรางวัลที่รองอันดับที่2จะได้รับก็คือเงินสด 300,000 บาทมงกุฎพร้อมด้วยแหวนไพลินล้อมเพชรจากโอเรเทลและปิดาลีรางวัลเกียรติยศเครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจากเอวอนผลิตภัณฑ์เครื่องประดับโมเน่ผลิตภัณฑ์ซันซิลและรางวัลอื่นๆค่ะขอบคุณคุณอลันโจ๊กมากนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งนะคะรองอันดับ2คนเท่านั้นเองค่ะแล้วตอนนี้นะครับก็เหลือสาวงามเพียง2คนเท่านั้นที่นี่นะครับใครจะมีความสุขและตื่นเต้นบนเวทีแห่งนี้มากกว่า3 สาวงามทั้ง2ท่านนี้คงจะไม่มีนะครับใครจะได้ครองตำแหน่งสูงสุดในวันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้รู้กันอย่างแน่นอนครับตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับที่1ถือว่าสำคัญมากนะคะเพราะจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่มิสไทยแลนด์เวิลด์ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตามรางวัลที่รองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับ1จะได้รับก็คือเงินสด 400,000 บาทมงกุฎพร้อมด้วยแหวนไพลินล้อมเพชรนะครับจาก Oriental Lapidary รางวัลเกียรติยศเครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจาก Avon ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากโมเน่และผลิตภัณฑ์ซันซิลและรางวัลอื่นๆครับสำหรับมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997นะคะจะได้รับรางวัลเงินสด 800,000 บาทรางวัลเกียรติยศมงกุฎพร้อมด้วยแหวนไพลินล้อมเพชรจากโอเรนเทลแลปิดาลีรถยนต์ Daewoo Lanos รุ่นนำเข้าท็อปไลน์ 1,600cc จำนวน1คันสร้อยไข่มุกจากโตเกียวเพิร์ลเครื่องสำอางและชุดถนอมผิวจากเอวอนผลิตภัณฑ์เครื่องประดับโมเน่ผลิตภัณฑ์ซันซิลและรางวัลอื่นๆค่ะก่อนที่จะประกาศชื่อผู้ที่จะได้ครองมงกุฎอันทรงเกียรตินี้นะครับขอเชิญสาวงามทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับเดินให้ท่านคณะกรรมการและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านชมอีกสัก1ครั้งครับเ
แหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997นี้นะคะเธอจะต้องทำหน้าที่ไปประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียครับรวมทั้ง1ใน4ท่านที่เป็นรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ในปีนี้นะคะท่านหนึ่งก็จะต้องไปประกวดมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลที่ฮ่องกงด้วยค่ะฮ่องกงด้วยนะครับผมและสาวงามของเรานะครับทั้งหมดนี้นะครับเหลือเพียง2ท่านเท่านั้นใครจะได้เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997นี้เราคงจะได้รู้กันอย่างแน่นอนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับค่ะในระหว่างนี้นะคะดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทเอวอนคอสเมติกประเทศไทยจำกัดคุณสิทธิศักดิ์หาพุทธวงศ์กรุณาให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับ1ค่ะเช่นเดียวกันนะครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณหญิงทวิกาสารสินกรุณาให้เกียรติขึ้นมาเป็นผู้สวมมงกุฎและมอบรางวัลให้กับมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997และขอกราบเรียนเชิญท่านรองประธานบริษัทไทยแดวูมอเตอร์เซลจำกัดนะครับคุณฮุนซังชินนะครับกรุณาให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลรถยนต์แดวูให้กับมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997ด้วยครับเอาละค่ะเราจะประกาศรายชื่อของรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับที่1ก่อนนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าอีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้ถูกประกาศชื่อก็จะเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997ค่ะโอ้โหระทึกใจจริงๆครับคุณสินใจครับท่านผู้ชมครับนาทีระทึกใจนั้นมาถึงแล้วนะครับรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997อันดับ1ได้แก่หมายเลข40ครับและแน่นอนนะครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997ก็คือหมายเลข33ครับคุณธัญญาสื่อสันติสุขนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี1997ค่ะและรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับที่1นะคะหมายเลข40คุณอัจฉริยาบัวสุวรรณค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งในค่ำคืนวันนี้ทุกท่านนะคะทั้ง4อันดับเลยนะครับผมขอแสดงความยินดีกับสาวงามทั้ง5ท่านจริงๆในค่ำคืนนี้นะครับเธอคือผู้หญิงที่งามอย่างมีคุณค่าซึ่งจะต้องรับหน้าที่ที่สำคัญเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด Miss World ปี1997ที่เกาะซีเชลประเทศอินเดียนะครับเราทุกคนก็คงจะต้องส่งกำลังใจให้เธอเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในภารกิจครั้งใหญ่นี้ด้วยครับส่วนรองมิสไทยแลนด์เวิลด์1ใน4คนนี้นะคะก็จะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลที่ฮ่องกงเราทุกคนขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันค่ะสำหรับการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเราในวันนี้นะครับประจำปี1997นี้นะครับก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้งหมดดังต่อไปนี้นะครับดิฉันขอขอบคุณพิธีกรเสริมนะคะคุณยาสุมินเลิศอมรวัฒนาคุณริษาหงฮิรันคุณยาดายมกานนท์และผมก็ต้องขอขอบคุณผู้เชิญรางวัลนะครับคุณกุลสตรีโกจนาวันนะครับคุณจุไลรัตน์โพหอมคุณบัณฑิตสาวแก้วคุณสุประชัยพันโพคาครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในค่ำคืนวันนี้นะคะบริษัทเอวอนคอสเมติกประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ซันซิลบริษัทยูนิลิเวอร์ไทยโฮลดิ้งจำกัดครับรถยนต์แดวูบริษัทไทยแดวูมอเตอร์เซลจำกัดบริษัทออเรียนเทลแลปเปอร์แดรี่จำกัดบริษัทโตเกียวเพิร์ลจำกัดชุดว่ายน้ำแจนเซนรองเท้าฮัชพัพปี้รองเท้ากีฬาพรินซ์รองเท้านันทิกาเครื่องประดับโมเน่โรงเรียนสอนออกแบบและตัดเย็บนานาชาติกาลวินสถาบันแต่งผมดานิก้าแฮร์พรีเซนเตอร์โดยอาจารย์สมศักดิ์เรือนช้างอินโฟกรุ๊ปจำกัดเครื่องแต่งกายอิติมาสูตรพิธีกรชายจากฟิลิปโปและชุดพิธีกรหญิงจากดวงใจบิสครับโรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่า
และโรงและคำแสดริเวอร์แฟร์รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงขอขอบคุณบริษัทบรอดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นที่จัดการดูแลและจัดการประกวดมาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงงานประกวดในค่ำคืนวันนี้ค่ะใช่แล้วครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะดิฉันและคุณวิลลี่คงจะต้องหมดหน้าที่เพียงเท่านี้นะคะเราคงจะได้มีโอกาสพบกันใหม่ในการประกวด Miss Thailand World ประจำปี1998ในปีหน้าคืนนี้คงต้องขอกล่าวราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ